หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนนักฆ่ากระสุนแก๊สพิษผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่3เราแบ่งกำลังเป็น2พวกได้เป็นพี่พวกแรกแค่2คนก็พอหน้าที่จัดการภารกิจที่ฮอนั่นที่เหลือ12คนทำหน้าที่ดึงเกมให้ออกจากพื้นที่นี้เออไอชาติอันนี้เข้าท่าว่ะยอมรับยอมรับใครไม่ดีกว่านี้ไหมไม่ดีกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวเราเอาทุกๆแผนทั้งดีทั้งไม่ดีมาแยกแยะหายที่ดีที่สุดอีกทีเอาว่าไงนิดมึงเนี่ยไอ้นิดที่เอาตะเขียดดินเล่นถูกจี้ชื่อถึงกับสะดุ้งหัวเราะแห่ๆเราว่าทันทีผมว่าไม่ต้องแยกกันก็ได้มั้งพี่เราฝังตัวเก็บเงียบตอนกลางวันแล้วเข้าไปที่ฮอตอนกลางคืนก็ได้ยังไงยังไงกล้องกลางคืนของเราน่าจะช่วยได้นะพี่เอออันนี้ก็ดีว่ะดีดีดีนบว่าไงมึงเอ้ไอ้พวกนี้ไม่จี้ไม่พูดเวลาไม่ให้พูดแล้วเสือกต่อยหอยดีนะเอาพูดมากสิมึงไอ้นบต้องยิ้มเจริญเมื่อถูกจี้ใจดำถึงคราวให้พูดมันก็พูดได้เหมือนกันส่วนจะพูดเข้าหูคนหรือไม่ไม่รับรองไม่ยากหรอกพี่ภารกิจที่ฮอปล่อยไว้งั้นก่อนก็ได้ผมว่าแกวมันคงไม่เอาซากคอซากคนไปทำอะไรหรอกมั้งแล้วเราล่ะเราหลบจากพื้นที่นี้ไปก่อนสัก 2-3 วันหรือนานกว่านั้นก็ได้ไอ้แกวมาถึงที่นี่มันไม่เจอเราคอยแล้วก็ไม่เจอผมว่ามันก็ต้องไปตามค้นหาเราที่อื่นนึงแหละพอมันไปเราก็ค่อยย่องเข้ามาเอาของเราที่ฮอก็ได้นี่พี่ดีไหมเออก็ดีว่ะดีมึงนี่ก็มีความฉลาดหลงเหลืออยู่เหมือนกันนี่ว่าไอ้นบก็เลยต้องคลางจนได้ทีแรกกะจะอยู่เฉยๆครั้นเฉยไม่ได้ก็เลยต้องมีอันเป็นไปอย่างนี้พันตรีเมริกันที่พอจะฟังภาษาไทยรู้เรื่องเกิดความคิดบางอย่างคล้อยตามทันทีก็ดีนะนอสตาเราสร้างพื้นที่กับระเบิดแก๊สพิษไว้ที่นี่สร้างให้เต็มพื้นที่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยังไงยังไงอ่ะผมว่าอีกสัก10ลูกก็น่าจะพอแล้วขนาดเดียวกันนะเราก็เอาไปฝังตัวอยู่นอกพื้นที่รอโอกาสย้อนกลับเข้ามาอีกทีก็ยังได้จริงอย่างที่นบว่านะที่ซากคอกับซากศพอ่ะ VC มันคงไม่ต้องการอะไรหรอกมั้งหรือจะใช้วิธีที่นิดว่าใช้กล้องกลางคืนให้เป็นประโยชน์เสริมเข้าไปแม้แต่ที่ชาติว่านั่นก็ยังใช้ได้จ่าดาวเหนือเลือบมองเวลาที่ข้อมืออีกครั้งเหลือเวลาไม่ถึง10นาทีที่คาดการกับระเบิดแก๊สพิษจะถึงเวลาประจักษ์ผลถ้าคาดการนี้เป็นจริงอย่างอื่นก็คงไม่ผิดไม่ได้เอ่ยปากบอกใครว่ากำลังคิดเรื่องนี้จากดาวเหนือหันมาที่พันตรีเมริกันอีกครั้งการเข้าออกพื้นที่นี้จากการที่เราต้องออกไปฝังตัวนอกพื้นที่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะระยะทางไกลอย่างน้อย5กิโลไม่งั้นไม่รอดพ้นจากการค้นพบของเวียดกงมันแน่และการที่เราต้องแยกกันให้2คนจัดการภารกิจที่ฮอนะกูว่าไอ้แก้วมันไม่ยอมง่ายๆหรอกว่ะแล้วถ้าจะต้องใช้เวลาการรอกันแล้วนะกูว่ามี3เดือนว่ะเผลอๆไม่ได้ด้วยเพราะไอ้แก้วจะเก็บซากเก็บกระดูกไปซะก่อนเพราะสิ่งนี้มันก็มีประโยชน์ทางการเมืองที่เวียดนามเหนือมันจะเอามาใช้เป็นเครื่องต่อรองทางการเมืองหลังสงครามได้อีกไอ้แก้วมากมายขนาดนี้มึงว่ามันจะยอมปล่อยพวกเราเดินเข้าๆออกๆแบบเดินเที่ยวได้งั้นหรอวะงานนี้มันต้องล่าเราจนสุดขอบฟ้าพลิกแผ่นดินกันนั่นแหละถ้าเราหลบฉากไปก่อนมันจะรู้ได้ไงว่าเป็นพวกเรามึงนี่โง่จนได้ในเปียกไอ้ขับระเบิดแก๊สพิษนี่ไงอาวุธแบบนี้ไม่เคยมีใครใช้นอกจากพวกเราอย่าว่าแต่แค่นี้เลยวะอาวุธพิเศษทุกชนิดแต่มันก็ฝีมือพวกเราทั้งนั้นนอกจากนี้ข่าวกลองเขามันอีกล่ะมึงว่าพอที่จะยืนยันการเข้ามาของพวกเราได้หรือยังแม้แต่วันก่อนน่ะที่พันเอกนอร์แมนสึกบอกจ่าแซมว่าพวกเราอยู่ใกล้ๆนี่เองนั่งหยิกกระทงไอ้แก้วมันก็รู้จากการดักฟังวิทยุมึงยังคิดว่ามึงเป็นปีศาจที่แก้วจับความเคลื่อนไหวไม่ได้อยู่อีกหรอวะไม่มีใครคิดซ้ำเติมความคิดตื้นๆของไอ้เปียกนั้นจากดาวเหนือพยายามยกเรื่องราวต่างๆจากเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมากับที่เคยมีมาแล้วโดยการนำเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาประมวลเข้าด้วยกันลูกทีมทุกคนเข้าใจดีต่างเกิดความคิดว่าเวียดกงจำนวนมากมาเช่นนี้คือหน่วยที่พวกมันจัดมาเพื่อพวกนักล่ารับจ้างโดยเฉพาะนั่นเองนอสตาเราอยู่ห่างจากระเบิดแก๊สพิษนั้นกี่กิโลเมตรพันตรีคอร์ลินเกิดความคิดแปลกๆออกมาเลยถามยังไม่มีปี่มีขลุ่ย4กิโลเมตรครึ่งเมเจอร์มีอะไรครับจากจุดนั้นถึงจุดที่เราอยู่เนี่ยคุณคิดว่ามันจะใช้เวลาเดินทางมาสักกี่ชั่วโมงผมไม่แน่ใจแต่ก็คงไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงนะครับงั้นเราน่าจะเคลื่อนที่ไปที่ฮอนั้นเลยก็ได้นี่นาไม่ได้หรอกเมเจอร์อีกไม่เกิน1ชั่วโมงเนี่ยเวียดกงจากด้านเหนือจะเข้าถึงจุดนั้นแล้วเรารับมือมันไม่ไหวแน่กลางวันอย่างเนี้ยครับรอกลางคืนดีกว่ามืดๆดีกว่าโอเคไอซีนี่เวียดกงมันเล่นบังคับเราใช่มั้ยเนี่ยจ่าดาวเหนือยังไม่ทันได้ตอบหรือแม้แต่พันตรีโรเจอร์ก็กำลังจะพูดอะไรสักอย่างแต่แล้วทุกคนก็ต้องถึงกับอาการชะงักหันควับไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่งจากมานั้นระเบิดลูกเดียวเสียงดังครั้งเดียวดังขึ้นนี่คือผลที่ได้จากคาดการณ์ของจ่าดาวเหนือบวกกับฝีมือของจ่ายุทธพงศ์กับไอเล็กนั่นเองเวียดกง4คนส่วนระวังหน้าของกำลังส่วนใหญ่ที่เคลื่อนที่ผ่านไปก่อนส่งสัญญาณให้ส่วนหลังกว่า30คนตามไปได้เพ
ื้นที่ที่ปรากฏร่องรอยบางส่วนของคนมาพักมีให้เห็นเป็นแห่งๆเวียดกงคนท้ายสุดของชุดนำใช้เท้าเขี่ยกระป๋องเลชั่น4ออกมาจากซุ้มยาประกายแสงอาทิตย์สะท้อนกับฝากระป๋องทำมุมเข้าตามันจึงจับได้เวียดกงหลายคนให้ความสนใจกับสิ่งนี้เพราะความใหม่ที่แม้แต่กลิ่นก็ยังอยู่เวียดกงหัวหน้าสั่งการกระจายกำลังขยายปีกออกไปทันทีเมื่อวิเคราะห์ว่าศัตรูคงอยู่หรือไปได้ไม่ไกลนักในขณะเดียวกัน4คนนำชาร์จหน้าอย่างรวดเร็วในแนวทิศที่ศัตรูเคลื่อนที่ผ่านไปก่อนแล้วเกือบ50เมตรจึงหยุดสังเกตการกำลังอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนี้เมื่อได้รับคำสั่งจากหัวหน้าให้กระจายกำลังด้วยความพร้อมและประสบการณ์ในการรบที่ดีเยี่ยมเวลาเพียงไม่กี่วินาทีทั้ง30คนนั้นก็เข้าทีวางตัวรูปหน้ากระดานโจมตีเรียบร้อยแนวแรก15คนอยู่ห่างจากตรงที่เคยเป็นขอบของฐานลอยของศัตรูมาก่อนประมาณ30เมตรแนวที่2ห่างจากแนวแรกด้วยรูปขบวนโจมตีเหมือนกันประมาณ50เมตรทั้ง2แนวหน้าหลังมองเห็นกันและกันทั้งหมดนี่คือแผนการใช้กำลังแบบเป็นระลอกในการเข้ายึดที่หมายพลวิทยุเวียดกงใช้ PRC 25 Made in USA เหมือนกันกับที่กองทัพสหรัฐอเมริกามีใช้จัดการส่งข่าวถึงบก.ส่วนควบคุมทันที44เรียกบก.22เปลี่ยนรหัส44คือหน่วยปฏิบัติการจรยุทธ์ของเวียดกงชุดนี้และรหัสบก.22ก็คือหน่วยบังคับบัญชาซึ่งมีที่ตั้งที่แน่นอนอยู่ในป่าลึกทึบแห่งหนึ่งทางเหนือของสนามบินนาซูวิทยุ PRC 25ติดต่อได้ไกล25ไมล์เมื่อใช้สายอากาศยาวคราวที่ระยะจริงห่างเกือบ100กิโลเมตรเวียดกงมีความสามารถพอที่จะใช้เครื่องช่วยถ่ายทอดเพื่อขยายระยะไกลสำหรับการรับส่งออกไปได้อีกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนที่ให้การสนับสนุนตลาดมืดในเวียงจันทร์หรือเชียงขวางนั่นแหละจากบก.22รายงานได้เสียงดังชัดเจนเท่าๆกับที่เจ้าของเดิมใช้ไม่มีผิดการที่บก.ควบคุมสามารถตอบกลับมาได้ทันทีแสดงว่าเปิดเครื่องสแตนบายไว้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันกับของฝ่ายอเมริกันและนี่ก็คือเวียดกงต้องมีแบตเตอรี่สำหรับวิทยุแบบนี้อย่างพอเพียงนั่นเองตอนนี้44ใกล้ศัตรูเข้ามามากแล้วกับระเบิดศัตรูทำงาน1ลูกคนของเราปลอดภัยคนของเราปลอดภัยเปลี่ยนบก.22ทราบดำเนินงานต่อไปเปลี่ยนทั้ง2ฝ่ายระงับการติดต่อเมื่อฝ่าย44ปิดเครื่องลับเพื่อเป็นการประหยัดพลังแบตเตอรี่เวียดกงนั้นมักทำการลบแบบมีเอกภาพทุกคนทุกหน่วยปฏิบัติการได้เลยหากสอดคล้องถูกต้องตามนโยบายเมื่อไม่มีคำสั่งเฉพาะแล้วทุกคนต้องปฏิบัติไปอย่างอัตโนมัติครั้งนี้ก็เช่นกันบก.22จะไม่เรียกวิทยุมาเป็นอันขาดเพราะคำสั่งทุกอย่างได้สั่งการไปแล้วส่วนขั้นตอนการปฏิบัตินั้นหน่วยปฏิบัติจะต้องเป็นผู้กำหนดเองหากมีความจำเป็นต้องติดต่อวิทยุก็ต้องให้หน่วยปฏิบัติเป็นผู้เรียกไปเท่านั้นเวียดกงแนวแรกลุกคืบหน้าไปเรื่อยๆด้วยอาการคลานต่ำบ้างคลานสูงบ้างทั้งนี้แล้วแต่ลักษณะของที่กำบังมีเหมือนกันที่บางคนยืนขึ้นแล้วเดินย่องเหมือนกวางระแวงภัยเคลื่อนตัวไปตามกำบังที่มีสายตากระดซ้ายขวาอย่างระมัดระวังมองไกลมองไกลสลับไปมาทุกคนกำหนดแนวเคลื่อนที่ของตัวเองไว้แล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องรอสั่งการอะไรอีกตัวเวียดกงหัวหน้าอยู่ค่อนไปทางปีกขวาของแนวลุกแนวแรกคลานดิ่งเข้าหาเศษกระป๋องเลชั่น4นั้นหยิบขึ้นมาดูแล้วดมก่อนคว้างทิ้งยังไม่แยแสไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมก็ได้เมื่อหลักฐานนั้นมีรายละเอียดในตัวอย่างสมบูรณ์แล้วการแกะรอยครั้งนี้ไม่ผิดทิศเวลาที่ประมาณไว้ก็ไม่พลาดศัตรูไม่น่าจะห่างจากที่นี่มากนักเมื่อกลิ่นอาหารยังกลุ่นอยู่ที่เศษกระป๋องใบนั้นเวียดกงลูกน้องตรวจพบหลักฐานอย่างเดียวกันอีก 2-3 ใบแม้แต่หมากฝรั่งที่ถูกขายทิ้งไว้เวียดกงจับดูพอรู้แล้วก็คว้างทิ้งทุกอย่างที่พบล้วนเป็นเครื่องเตือนสติได้เป็นอย่างดีเวียดกงเพิ่มความระมัดระวังขึ้นอีกเป็นเท่าตัวสายตามองไกลขึ้นโดยเฉพาะลาดเนินด้านซ้ายซึ่งที่นั้นน่าจะเป็นที่วางกำลังของหน่วยซุ่มโจมตีได้เวียดกงหัวหน้าสั่งลูกน้องสองคนขึ้นไปพิสูจน์ทราบก่อนกระทั่งแน่ใจว่าที่นั้นไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรจึงเริ่มต่อไปเวียดกงคนที่เป็นผู้ชำนาญการด้านกับระเบิดส่งเสียงสั่งลูกน้องไม่ดังนักบริเวณไหนจุดใดน่าจะมีกับระเบิดผู้ชำนาญการจะสั่งคนที่อยู่ใกล้สุดเข้าไปตรวจคนเวียดกงที่เชื่อมั่นว่าศัตรูใช้แต่กับระเบิดประเภทในแบบซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น M14 หรือแม้แต่ลูกที่ระเบิดไปแล้วนั่นก็ M14 เหมือนกันดังนั้นเวียดกงจึงมุ่งแต่ระเบิดประเภทนี้โดยลืมเรื่องกับระเบิดประเภทแสวงเครื่องไปเสียสนิทไม่ได้คิดเลยว่าไอ้ที่มันเองคิดค้นขึ้นมานั้นบัดนี้ศัตรูจำนวนไม่น้อยรู้เท่าทันจนสามารถใช้เป็นอาวุธย้อนกลับไปสังหารมันได้แล้วด้วยงานนี้เวียดกงกำลังพลาดเมื่อส่วนกึ่งกลางของแนวลุกแนวแรกกำลังจะเคลื่อนตัวถึงลวดสะดุดกิ่งลวกที่ถูกเอ็นลงอย่างเจตนาจนขนานกับพื้นดินกิ่งนั้นไม่มีวี่แววของความผิดธรรมชาติจนนิดเดียว
ลวดสะดุดสีเดียวกันกับกิ่งลวกทอดเคียงกันไปอย่างแนบเนียนที่สุดจากด้านที่เวียดกงกำลังลุกคืบหน้าหนีจะไม่เห็นเส้นลวดเพราะกิ่งลวกบังเอาไว้ความพินาศกำลังใกล้เข้ามาแล้วเมื่อเวียดกงคนหนึ่งจำเป็นต้องคลานมุดใต้กิ่งลวกกิ่งนั้นมันเอื้อมมือดันให้กิ่งลวกสูงขึ้นโดยกะจะให้สูงอีกสักเล็กน้อยพอแค่มุดลอดเท่านั้นและเพื่อไม่ให้เกิดร่องรอยของการมาโดยไม่จำเป็นจึงไม่อยากจะยกกิ่งลวกนั้นให้สูงขึ้นไปอีกคิดแต่เพียงว่านี่คือธรรมชาติของมัน